สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mesco Toys Miles Morales ครับแหมเปิดตัวซะอลังการเลยทีเดียวนะMesco Miles Morales นะครับเป็นสินค้าพิเศษจากงาน San Diego Comic Con ปี 2017ครับหน้ากล่องก็มีโลโก้สีแดงพื้นดำนะครับด้านข้างก็มีหน้าตาของ Miles Morales นะครับแล้วก็ด้านหลังครับมีรูปอาร์ตสวยๆนะฮะสวยมากเลยนะครับเป็นพื้นแดงแล้วก็รูปสีดำนะครับเอาละแกะกล่องออกมาแล้วนะครับ Miles Morales ของเรานะครับก็ดูสูงชะลูดผอมเพรียวทีเดียวนะครับแล้วก็สังเกตที่ดวงตาของเขาครับเป็นตาใสๆนะครับมองเข้าไปเห็นมีมิติด้านในนะครับก็เป็นงานที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ที่ลำตัวครับก็จะเห็นว่ามีการสกรีนลายสีแดงลงบนพื้นผ้าสีดำนะครับซึ่งเป็นผ้ายืดนะฮะลายสกรีนที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็ไม่มีการหลุดลอกแต่อย่างใดนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงทนทานครับและนี่ก็อยากจะให้เห็นครับด้านตรงข้อมือนะครับก็มีการสกรีนมาด้วยเหมือนกันนะครับนี่ฮะก็เรียกว่าทำมาละเอียดพอสมควรเลยนะครับเรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่านะครับด้วยความที่เป็นผ้ายืดหมดนะฮะตัวนี้น่าจะขยับได้เยอะมากเลยทีเดียวล่ะนี่ฮะคอครับก้มเงยได้อย่างเยอะเลยนะฮะแล้วก็แขนนะครับก็กางได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ไปข้างหน้าได้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ควรจะเกิน360องศานะครับเพราะว่าเดี๋ยวสกรีนมันจะเป็นรอยหรือขาดเอานะครับก็ถอยหลังได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวข้อศอกครับก็เป็นดับเบิลจอยครับงอได้ขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็ที่ข้อมือครับก็มีข้อต่อหมุนได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ที่ใต้หน้าอกครับก็มีจอยหนึ่งแล้วก็ที่แอปครันช์ที่ท้องก็สามารถงอได้แบบนี้แล้วก็เงยได้แบบนี้โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะสามารถบิดเอวไปมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ขาครับทางได้แบบนี้เลยนะครับโอ้โหตีไปข้างหน้าได้แบบนี้นะฮะเตะขาไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังได้ประมาณนี้เลยครับส่วนเข่าครับก็เป็นดับเบิลจอยนะครับอ๋อลืมพูดไปที่ต้นขาก็มีจุดขยับด้วยนะครับหมุนได้แล้วก็ที่ข้อเท้าครับอันนี้เขาเย็บมาเป็นชุดเดียวติดกันเลยนะครับก็แต่ก็ยังสามารถขยับข้อเท้าได้อย่างดีอยู่นะครับที่ด้านเท้าก็ยังขยับได้เต็มที่อยู่นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยตัวนี้ขยับได้เยอะมากนะครับมาดูแอคเซสซอรีส์ครับของที่แถมมาในกล่องนะครับนี่ครับก็พอสมควรนะอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าก็มีครบถ้วนแหละครับก็ดูจากนี้ฮะมีสแตนตัวจับนะครับแบบมาตรฐานแล้วก็อันนี้เป็นสแตนที่ตรงตูดเนี่ยก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับก็สามารถเอาไปติดตามจุดที่เป็นแม่เหล็กได้ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นหรือว่าตู้กับข้าวนะก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ฐานก็เป็นพื้นดำโลโก้แดงนะครับตามสไตล์ของเขาเลยนะครับถัดมาครับมาดูนี่ครับใยแมงมุมนะฮะของ Miles Morales นะครับก็ให้มาทั้งหมดนี่4-5 อันด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบยาวๆหน่อยเอาไว้แบบเหมือนกับไปดึงของนะครับอันนี้ก็เหมือนกับพ่นใยกำลังจะพ่นใยแบบเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบลวดที่สามารถดัดได้เราสามารถเอาไปพันกับอะไรก็ได้นะฮะอิสระเลยนะครับก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่แถมมาใน Spider-Man ทุกตัวอยู่แล้วนะครับและนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับใยแมงมุมที่เขาไว้ยิงกระสุนนะฮะเหมือนเป็นลูกปิ้วๆๆๆนะฮะอันนึงสั้นอันนึงยาวนะครับก็เป็นสีแบบออกมุกเมทัลลิกด้วยนะครับต่อมาเรามาเปลี่ยนมือกันดีกว่านะฮะเราจะเอาใยแมงมุมที่เราดูกันเมื่อกี้เนี่ยเอามาใส่ในมือนะครับผมใช้อันนี้ละกันอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนกับแบบเวลาเจอศัตรูพูดมากเนี่ยแกต้องตายสไปเดอร์แมนนี่ก็เอาใยแมงมุมอันนี้ไปปิดปากซะเลยนะครับชัดดับแมนอะไรแบบนี้นะฮะก็เอาใยมาใส่ที่ข้อมือนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอามือใส่เข้าไปในจอยนั่นเองนะครับก็แล้วก็ตรงมือมันจะมีร่องอยู่นะครับก็ใส่ให้พอดีกับตัวใยแมงมุมเนี่ยครับก็จะได้ภาพแบบนี้นะฮะแต่ถ้าจัดทางได้อย่างอิสระสวยงามมากนะครับนี่นะฮะกางแขนกางขาแบบว่าตัวนี้เล่นสนุกมากครับอันนี้ผมต้องขอบอกนะฮะมาเทียบขนาดครับนี่ก็คือ Spider-Man ในคอมิกทั้งหมดที่ออกมาแล้วนะครับบอดี้เดียวกันนะครับก็ให้ความสูงที่เท่ากันครับถัดมาครับเทียบกับโอแมนโลแกนนะครับก็จะสูงกว่าโอแมนโลแกนหน่อยนึงแล้วก็จะตัวใกล้เคียงสูงเกือบเท่ากับตันอเมริกาคลาสสิกครับแล้วก็มาเทียบกับฟิกเกอร์ที่สูงที่สุดในเมสโกนะครับก็เป็นซูเปอร์แมน BVS แล้วก็อ
Aquaman ครับก็ยังเตี้ยกว่า2ตัวนี้เนาะนะฮะถัดมามาเทียบกับ Marvelision Kraven the Hunter แล้วก็ Dr. Octopus นะครับถัดมาครับทางซ้ายคือ Marvelision กัปตันอเมริกาและทางขวา SFH กัปตันอเมริกาครับตัวนี้นะครับเป็นเมสโก้ที่ขยับได้เยอะมากนะครับในตระกูล Spider-Man เนี่ยขยับได้ดีทุกตัวเลยนะครับก็ตัวนี้ผมมองว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่าMiles Morales เป็นใครไม่ได้อ่านคอมิกไม่ได้ติดตามเยอะก็อาจจะแบบเอ๊ะไม่เอาแล้วกันตัวนี้ไม่รู้จักอะไรเงี้ยครับแต่ปีนี้ไม่ได้แล้วล่ะครับเขากำลังมีหนังเดี่ยวและกำลังจะเข้าฉายปลายปีนี้นะครับก็คิดว่าใครที่ยังมีโอกาสที่จะได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับถ้าคุณเป็นแฟน Spider-Man แล้ว Miles Morales ก็คือคำตอบครับคุณควรจะมีไว้นะครับส่วนใครที่กำลังลังเลนะครับผมก็หวังว่ารีวิวนี้จะช่วยให้คุณหายข้องใจแล้วก็ตัดสินใจได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจสามารถเข้าไปแวะเวียนได้ที่ร้าน mescotoys.online by toysdd ครับร้านนี้มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Mesco 1 to 12 Collective เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ